ชมวิวทะเลสาบคาวากุชิโกและภูฟูจิซังตรงนี้นะครับสถานีคาวากุชิโกสเตชันจะเป็นสถานที่สำหรับซื้อติ๊กเก็ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรลเวย์บัสหรือรถไฟเทรนแอนด์บัสติ๊กเก็ตออฟฟิศตรงนี้แล้วเราจะมาเจอโพสต์ออฟฟิศตรงนี้แล้วก็จะมีตัวนี้นะครับบอกว่าสถานีรถสายสีแดงน้ำเงินเขียวเพื่อไปชมอย่างรอบๆทะเลสาบนะครับโดยราคาผู้ใหญ่อยู่ที่ 1,700 เยนนอกจากนี้ตรงนี้ก็ยังมีบอกนะครับว่าเราสามารถขึ้นโรปเวย์หรือเคเบิลคาร์จากสถานีคาวากุชิโกะแล้วก็รถบัสสายสีแดงนะครับเพื่อเข้าขึ้นไปชมรอบเมืองรวมถึงการที่ต้องนั่งเรือนะครับรอบทะเลสาบคาวากุชิโกะตรงนี้และที่ตรงนี้นะครับก็จะเป็นบัสติเก็ตเราสามารถมาซื้อทั้งรถทั้งติเก็ตที่จะกลับเข้าไปที่ฟูจินะครับเอ็กเพรสเวย์หรือโรปเวย์รถสายสีแดงชมทะเลสาบนะครับแล้วก็ล่องเรือได้ที่นี่ผู้ใหญ่ราคา 2,600 เยนนะครับ cable car cable car and boat boat okay and bus 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 ticket that's short to driver okay, okay? Yeah. and I'll give you this one which boat Number 9. The lakes are the boat entrance. Uh-huh. And mountains are the roadway entrance. Okay? Oh, same. Yes. Oh, same. Number 9. And the bus will every 15 minutes uh-huh. from number 1. Okay. Bus line. Thank you. You're welcome. ครับหลังจากที่เราซื้อติ๊กเก็ตในสถานีนะครับไม่ว่าจะเป็นติ๊กเก็ตของบัสโบ๊ทแล้วก็เคเบิลคาร์หรือโรปเวย์นะครับเราก็มายืนรอต่อแถวเพื่อขึ้นบัสสเตชันสถานีที่1ซึ่งตอนนี้แถวเรายาวมากครับอันนี้จะเป็นแถวคิวที่ต่อเพื่อขึ้นรถบัสสายสีแดงนะครับเรดไลน์สถานีที่1เพื่อที่เราจะไปชมรอบทะเลสาบคาวากุชิโกะนี้คือแถวจะยาวมากในตรงนี้นะครับจะเป็นบัสสเตชันที่1สายสีแดงนะเพื่อขึ้นไปชมรอบๆทะเลสาบถ้าเราซื้อติ๊กเก็ตหรือไปขอใบโบชัวร์นะครับจากเจ้าหน้าที่เราก็จะได้แผนที่ของการเดินรถในตารางเดินรถนะครับโดยจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยถ้าเราเริ่มจากจุดสีแดงก็จะไปนับสถานี1 2 3เนี่ยเราจะไปจุดที่9นะครับซึ่งบริเวณเนี้ยจะเป็นการไปเค้าเรียกว่าสเตชันของซีไซอิ้งครับชมขึ้นโบสถ์แล้วก็ขึ้นกระเช้าหรือถ้าเราจะมีพวกแผนที่อยู่นะครับตามป้ายก่อนถึงสถานีบัสสเตชันที่1และอันนี้ก็คือเป็นรถบัสสายสีแดงนะครับที่เพิ่งเข้ามาจอดเทียบท่าเพื่อรับนักท่องเที่ยวไปชมทะเลสาบคาวากุชิโกะอีกรอบนึงนี่ครับตรงบริเวณนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบบัตรนะครับแล้วก็จัดว่าจำนวนคนที่ขึ้นไปเนี่ยครบหรือยังอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของแผนที่แมปรอบเลยครับว่าจะมีจุดไฮไลท์อะไรบ้างโดยจุดสำคัญก็จะเป็นคาวากุชิโกะสเตชันครับที่แพลตฟอร์ม6มีชมจุดที่2อันนี้เป็นฟูจินะครับอันนี้จะเป็นรอบทะเลสาบครับเจ้าหน้าที่ก็กำลังจัดเตรียมนะครับว่าจะขึ้นได้กี่คนถึงตรงไหนบ้างถ้าไม่ทันก็ไปรอบถัดไปนะครับจำพี่บอกว่าไปเลยยืนก็ได้นะครับ
เจ้าหน้าที่ก็กำลังจัดเตรียมนะครับแล้วเราก็เข้าขึ้นมาแล้วครับบนรถบัสตรงนี้เป็นบริเวณด้านหน้าบริเวณคนขับนะครับแล้วเราก็กำลังออกจากสถานีฟูจิโกะคนขับก็พาเราออกเดินทางไปแล้วนะครับนี่เราจะเห็นฟูจิวันนี้เราก็จะผ่านตรงร้านเทมปุระนะครับที่มีชื่อเพราะว่าคนยืนรอกันเพียบเลยซื้ออะไรมาไว้เต็มน้ำเงี้ยเพราะตรงนั้นคนมันจะเยอะเลยเออมาดูขอดูผมฝั่งนี้ด้านหน้าก็เป็นฟูจิอีกแล้วแล้วไม้แดงนี่เป็นทะเลสาบเนี่ยรอบทะเลสาบเป็นทะเลสาบเล็กนี่เป็นจุดที่6จุดจอดจุดที่6นี่เป็นจุดจอดที่6 7 8แล้วเราจะไปลงที่9นะครับซีซาอิงโบสถ์อันนี้คือเป็นบรรยากาศรอบคาวากุจิโกะทะเลสาบแล้วเราจะเห็นข้างหน้านะครับมีเชือกโรปเวย์ขึ้นไปยังบนภูเขาอันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองขึ้นกันดูนะครับเป็นพื้นที่บริเวณรอบๆจัดงานวิ่งมาราธอนของฟูจิซังตอนนี้ถึงสเตชันที่9แล้วนะครับแล้วเราจะลงกันตรงบริเวณนี้อันนี้จะเป็นจุดอันหนึ่งของรอบๆทะเลสาบคาวากุจิโกะนี้อันนี้ก็เป็นใบไม้เปลี่ยนสีนะครับรอบๆบริเวณทะเลสาบ
จากบริเวณนี้เราก็จะเห็นกระเช้านะครับที่ขึ้นไปอันนี้คือเป็นกระเช้าลงมาเนี่ยครับสองกระเช้าสวนตาลเดี๋ยวเราก็จะไปแวะดูกระเช้าบนนี้ซึ่งสถานีก็คือจะไปอยู่ข้างบนตรงนี้ครับครับแล้วตอนนี้เราก็กำลังมาลงโบสนะครับตัวที่เราจะไปท่องรอบทะเลสาบคาวากุชิโกะนี่คือจะเป็นเรือในระหว่างที่มีคนออกมาเราก็จะไปยืนรอสำหรับขึ้นนะคะตรงนี้นี่ก็คือจะเป็นรอบเรือแล้วเราก็ขึ้นนะครับให้เราครับหลังจากที่เราเข้ามาในเรือนะครับก็อันนี้คือจะเป็นบรรยากาศรอบเรือนะครับเราจะเห็นวิวของทะเลสาบแล้วก็มีคลองก็ที่เห็นก็จะเป็นเรือปั่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางขึ้นข้างบนนะครับบนเรือแล้วก็จะมีธงข้างบนอันนี้เรามีข้างล่างข้างในนะครับแล้วเราก็จะขึ้นไปข้างบนเรือบนดาดฟ้านะครับเพื่อไปชมวิวต่างๆของเรือครับตรงนี้จะเป็นจุดที่ขึ้นไปอยู่ตรงหัวเรือนะครับเสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นบรรยากาศภายใต้เรือและนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของคนที่รอขึ้นเรือนะครับหลังจากคนที่ขึ้นเรือมาแล้วเนี่ยก็มาหาจุดในการถ่ายรูปของแต่ละคนได้จากจุดขึ้นเรือของเรานะครับในระหว่างรอการออกจากท่าเราก็จะเห็นวิวของโรปเวย์นะครับในการที่จะให้เราขึ้นไปชมยอดเขาหลังจากนั่งเรือเสร็จเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปที่โรปเวย์นะครับตรงนี้เพื่อขึ้นไปดูบรรยากาศวิวที่ท่านรอบเขาอันนี้จะเป็นวิวโรปเวย์ตอนนี้เรือของเราก็เริ่มออกจากท่าแล้วก็จะมีการเปิดเป็นเสียงซาวด์แทร็กภาษาญี่ปุ่นครับว่าเรือออกจากท่าไปแล้วนี้ก็จะเป็นวิวรอบๆทะเลสาบนะครับว่าเราได้ออกไปจากท่าเรามุ่งหน้าออกไปชมทะเลสาบคาวากุชิโกะกันแล้วตรงนู้นก็จะเป็นสะพานนะครับสะพานของรถเราจะมุ่งหน้าไปทางนู้นนี่ก็จะเป็นวิวรอบๆทะเลสาบเราล่องเรือมาชมทะเลสาบแล้วนะครับยังเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิซึ่งวันนี้จะมีเมฆปกคลุมข้างบนอยู่แต่ก็ยังเห็นความสวยงามของภูตอนนี้เรากำลังจะลอดใต้สะพานลอดใต้สะพานนี่สะพานกับ
ก็จะเป็นที่ออกมาความสวยงามของภูเขาไฟทั้งหมดจริงมุมนี้แล้วเนี่ยเรายังเห็นที่มีสิ่งเป็นมังกรเพราะว่าจะเป็นทะเลสาบที่ยิ่งใหญ่โอ้ในรอบทะเลสาบวันนี้ลมแรงเพราะอากาศค่อนข้างเย็นครับเมื่อเช้าที่เราเดินออกมาจะมีความได้4องศาถ้าเทียบกับวันนี้น่าจะมีได้อยู่ที่2องศาครับดูอาจจะเป็นว่ามีแดดแล้วก็นี่ก็จะเป็นทะเลสาบเขาเรียกว่าทะเลสาบบริพารของภูเขาฟูจิ1ใน5ทะเลสาบหลังจากบนรอบๆทะเลสาบแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็กำลังมุ่งหน้ากลับไปที่ท่าเทียบเรือปกติแล้วก็จะลอดใต้สะพานข้ามไปอีกรอบหนึ่งนะครับมุมนี้มุมกลับนะครับวันนี้แดดแรงแล้วก็จะเห็นวิวของภูเขาไฟฟูจิได้เกือบเต็มได้เกือบเต็มยอดตอนนี้ก็คือเป็นยอดนะครับไม่มีเมฆมาบังนี่ก็คือเมฆที่ลอยอยู่ข้างบนแล้วก็ลอดใต้สะพานกลับไปท่าเทียบเรืออีกรอบหนึ่งบรรยากาศรอบๆนะครับของภูเขาไฟฟูจินี่ก็คือจะเป็นภูเขาแล้วก็วิวรอบๆก็จะมีเมืองอยู่ทางนู้นด้วยนี่ก็จะเป็นเรือที่เรานั่งมาครับเราก็จะลอดใต้สะพานกลับข้ามไปอีกรอบนึงนี่ก็คือท่าเทียบเรืออยู่รอบๆของฟูจิซังนี่ก็คือบริเวณชั้นล่างนะครับของเรือก็จะมีการรับก็เมื่อมาเทียบแล้วเนี่ยทุกคนก็จะออกจากท่าครับโดยบริเวณนี้อันนี้เราก็จะได้ออกกลับขึ้นไปสู่ฟังกันแล้วอันนี้ก็จะเป็นเรือนี่เป็นชั้นล่างนะครับมีชุดไว้ให้ถ่ายรูปด้วยก็จะมีรับนักท่องเที่ยวชุดใหม่นี่ก็จะเป็นเรือคันที่เรานั่งมาครับตรงป้ายข้างหน้านี่ก็จะประกาศบอกว่ารอบถัดไปนี่คือจะเป็นรอบกี่โมงนะครับโดยจะมีเรือให้บริการเนี่ยอยู่2สำลำใช้เวลาประมาณ20นาทีด้วยจำนวน120คนนะครับนี่ก็จะเป็นติ๊กเก็ตเคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่แล้วก็บริเวณที่ปล่อยเรือออกไปครับเราก็จะเห็นว่ามีนักท่องเที่ยวเข้าแถวเพื่อที่จะเตรียมขึ้นเรือส่วนบางส่วนที่ขึ้นเรือมาแล้วเนี่ยก็จะมายืนรอข้างบนหรืออยู่ในเรือแล้วแต่ว่าจะเลือกเอารูปแบบไหนนะครับนี่ก็จะเป็นป้ายบอกนะครับว่าชื่อคาวาฟูจิโฟฮันสเตชันแล้วก็จะมีพวกข้อมูลinformationบอกไว้ต่างๆอย่างเช่นตรงนี้ก็คือรอบสุดท้ายที่ขึ้นไปชมก็จะเป็นรอบเวลา10 นาฬิกา 40 นาทีนะครับ
ก็จะมีหลากหลายอินฟอร์เมชันรวมถึงว่าห้ามนำสุนัขหรือสัตว์เลี้ยงขึ้นไปนอกจากนี้ตรงนี้ก็จะมีบอกนะครับว่าราคาแต่ละทริปเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างเช่นราวทริป450ผู้ใหญ่ 1,600 เยนบริเวณทางขึ้นก็จะมีตู้น้ำตู้กดเยอะแยะเลยอันนี้ก็เป็นอินฟอร์เมชันระดับหนึ่งตรงนี้ก็จะมีจัดการอยู่2เส้นนะครับเวลาลงจากเคเบิลคาร์ก็จะต้องออกทางด้านนี้ส่วนคนที่จะรอขึ้นรอบถัดไปก็จะอยู่อีกเลนหนึ่งขาลงก็กำลังมาแล้วนะครับแล้วเราก็ได้รอบของการขึ้นไปที่กระเช้าแล้วนะครับน้องก็ตายโอเคเราก็กำลังขึ้นไปข้างบนแล้วตอนนี้เรากำลังเห็นอีกคันหนึ่งสวนลงมาแล้วคันที่สวนกันมากใกล้มาถึงสเตชันข้างบนแล้วนะครับถึงแล้วชนของข้างๆด้วยอันนี้ก็คือจะเป็นแถวของคนที่มารอลงในรอบลงจากการเดินขึ้นมาทางบริเวณที่จะเป็นจุดชมวิวก็จะเห็นทิวของเมืองแล้วก็เป็นวิวของภูเขาก็คือจะเป็นสะพานนะครับที่จะขึ้นเข้าไปยังจุดลานชมวิวก็จะเป็นการทำสะพานให้ขึ้นง่ายๆไม่ได้ชันมากณจุดมุมนี้นะครับถ้าเรามองเข้าไปจะเห็นวิวของเมืองแล้วก็ตรงนี้คือจะเป็นสวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ครับก็จะมีสวนสนุกอยู่บริเวณนี้และนี่ก็คือวิวของฟูจิซังแต่วันนี้มีเมฆปกคลุมนะครับเลยมองไม่เห็น
ตรงวิวของฟูจิวันนี้นะครับเรามองไม่เห็นแต่ขึ้นหาชนหรือผู้ท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวขึ้นมาชมเยอะแล้วก็จะเป็นเลนในการรอลงไปฟูลงกระเช้านะครับทางเดินที่ขึ้นมายังจุดชมวิวตรงนี้นะครับเราก็สามารถมองเห็นทะเลสาบรอบๆรวมถึงตัวเมืองนะครับและอันนี้คือจะเป็นบริเวณคิวในการที่รอลงโลกเวย์หรือกระเช้านะครับและตรงบริเวณข้างบนเราก็จะมีศาลเจ้าแล้วก็มีป้ายแขวนเพื่อให้เขียนคำอวยพรอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีทางเพื่อชมข้างบนว่ามีศาลเจ้าหรือมีอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวเราไปดูกันตรงนี้ก็จะเป็นขั้นเพื่อให้เดินขึ้นไปอย่างข้างบนนะครับอย่างจุดชมวิวแล้วตรงนี้ก็ยังเป็นทางขึ้นเพื่อไปยังจุดชมวิวหรือจุดเล่นเขาเรียกว่าชิงช้าแต่วันนี้เหมือนชิงช้าจะปิดนะครับตรงนี้การเล่นชิงช้าได้ปิดลงแล้วนะครับมีน้องๆคอยอยู่บริเวณนี้ด้วยตรงนี้ครับจะเป็นบอกว่าจุดเล่นชิงช้าเสร็จแล้วก็ยังมีจุดขึ้นไปข้างบนนะครับเพื่อดูวิวอีกส่วนหนึ่งชมวิวนะครับแล้วก็จุดเล่นชิงช้าข้างบนก็คือจุดข้างบนนี้เราก็ต้องเดินตามทางนะครับเพื่อลงมาตามขั้นบันไดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปดูวิวหรือจะลงชิงช้าลงกระเช้าเพื่อกลับลงไปที่ทะเลสาบคาวากุชิโกะกันต่อครับจุดแขวนป้ายตรงนี้นะครับก็จะมีศาลเจ้าอยู่ข้างบนแล้วก็นี่คือเป็นเสาโทริอินะครับที่เป็นจุดของศาลเจ้านี้แล้วก็ข้างบนจริงๆจะเป็นจุดเล่นชิงช้าครับแต่วันนี้ปิดแล้วตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับของสถานที่แห่งนี้รวมถึงบริเวณร้านที่อยู่ข้างบนนะครับแต่ตอนนี้ก็ปิดแล้วนี้ก็เป็นจุดที่รอลงกระเช้าอีกรอบนึงเราจะเห็นวิวข้างล่างที่ยังเป็นรอบๆของทะเลสาบแล้วก็อันนี้คือตัวที่เราจะลงไปเราเข้าไปยังกระเช้ากันต่อโอ้โหตรงนี้เราก็จะลงไปอีกรอบนึงกำลังลงไปแล้วลงนะครับเราก็มาถึงแล้วเตรียมตัวออกกระเช้าเฮ้ยทำไมวะช่วยอะไรถึงทางออกแล้วครับลงไปและนี่คือรถบัสนะครับในเวลา5 โมงเย็น5โมงกับอีกโอ้ยตอนนี้เวลา5 โมง 39 นาทีนะครับ5โมงเย็นมืดมากนี้ระหว่างทางก็มีร้านอาหารแล้วตอนนี้รถบัสก็พาเรามาถึงยังสถานีคาวากุชิโกะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจ่ายบัตรกันนะครับ
นี่ยังไงนะแล้ววันนี้ก็เป็นบรรยากาศทั้งหมดนะครับที่เรามาขึ้นรถบัสเที่ยวชมยังทะเลสาบคาวาคุชิโกะนะครับเราก็มาลงยังสถานีคาวาคุชิโกะสเตชันเป็นที่เรียบร้อยสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเพื่อนๆไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ